บรรยากาศที่ตลาดก็คักอยู่เลยแต่เดี๋ยวมื้อนี้ต้องซื้อรถอื่นนําเด้อเลือกได้เด้อมีหลายอย่างนี่ก็ขายอย่างคนเวลาครับสวัสดีทุกคนตอนนี้ประดับดินอยู่ที่เดือนพระธาตุหลวงนะทุกคนด้านหลังนี้จะเป็นหอสภาแห่งชาติเนาะเป็นหลังใหม่เนาะเมื่อก่อนท่านจะเป็นหลังเก่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหลังเก่านะที่เป็นหลังคาฝ่ายแหลมๆนะทุกคนแล้วเพิ่นมีการทุบออกแล้วก็สร้างใหม่นะตอนนี้ก็แล้วเป็นเทียบห้อยแล้วทุกคนก็งามๆเนาะเป็นหอสภาแห่งชาติหลังใหม่นั่นเองบริเวณอันนี้ก็จะเป็นเดินธาตุหลวงทั้งหมดเลยเดินธาตุหลวงก็จะกว้างๆมีคนมายาออกร่างกายนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตอนแรงๆจะมืดแล้วนะตะเวนตกดินแล้วพอดีประดินไปออกกําลังกายมาไปฟิตเนสมาแล้วก็เลยมาแวะแถวนี้มาจะพาทุกคนมายางเบิ่งบรรยากาศที่เดินธาตุหลวงกันตอนช่วงแรงๆนะทุกคนมาเบิ่งผู้คนออกมายางออกกําลังกายกันนะเสียงรถดังนิดนึงก็มื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์นะทุกคนมื้อวันที่3เดือน1ปี2022แล้วทุกคนก็ถือโอกาสนี้ทักทายสบายดีปีใหม่สากลเนาะทุกคนตอนนี้เฮาอยู่ในปี2022แล้วเนาะก็หลายๆคนอาจจะได้กลับมาแต่วังเบียงกลับมาแต่หลวงพระบางแล้วเนาะทุกคนเมื่อวานท่านมื้อวันที่2เนาะประดิษฐ์เห็นทางด่วนขาเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์นะทุกคนรถติดแท้ติดว่าเนาะคนลังไหลกันกลับคืนสู่นครหลวงเวียงจันทน์ทั้งสายการบินก็เต็มมีมูอยู่หลวงพระบางนะเพิ่นก็ไปเที่ยวหลวงพระบางแล้วสิกลับมาเฮ็ดเวียกก็รถไฟก็เต็มเนาะยนต์ก็เต็มก็เลยได้ขี่รถตู้มามื้อนี้บ่มีทางเลือกแล้วซั่นเนาะก็ได้ขี่รถตู้มาก็มีบางคนก็เอารถส่วนตัวโดยเฉพาะคนที่ไปวังเวียงน่าจะมีคนเอารถส่วนตัวไปหลายเนาะขากลับมาเมื่อวานท่านจึงให้รถติดเอาแถวบ้านภายใน 2-3 มื้อนี้นะทุกคนวันที่2วันที่3วันที่4นี่แหละภายใน 2-3 มื้อนี้ก็คนก็จะหลั่งไหลกันกับสู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะคือทุกคนเพื่อกลับมาเกียมเฮ็ดเวียกเฮ็ดการกันต่อปี2022นี่เนาะเดี๋ยวพระดินจะพาทุกคนย่างเลาะเบิ่งบรรยากาศแถวๆเดินพระธาตุหลวงแถวๆนี้เล็กน้อยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปย่างเบิ่งตลาดธาตุหลวงเนาะอยู่บ่อนท่านจะมีตลาดธาตุหลวงเขาจะเอิ้นว่าตลาดเดินธาตุหลวงหรือว่าตลาดธาตุหลวงนี่แหละเมื่อกี้นี่พระดินเอารถไปจอดไปหันเรายางมาเนาะก็คนหลายๆอยู่ที่ตลาดก็คือขึ้นเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งว่าตลาดเป็นอะไรเดี๋ยวจะมืดแล้วนะเดี๋ยวมืดแล้วจะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวจะพาทุกคนย่างเลาะไปเรื่อยๆนะบรรยากาศตอนแรงๆที่เดินพระธาตุหลวงแห่งนี้ก็จะมีผู้คนมาออกกําลังกายกันทุกมื้อนะทุกคนตอนเช้าก็มีเหมือนกันแต่ว่าตอนเช้าคนอาจจะบ่หลายปานใดเนาะแต่ว่าตอนแรงท่านคนจะหลายก็จะมีคนเอารถเข้ามาจอดนะครับพุ่นจะมีจอดรถเต็มเลยแล้วก็มาย่างอ้อมสนามหลวงแห่งนี้จะว่าสิย่างอ้อมไปตามแคมนะย่างอ้อมไปอ้อมมาผู้ใดย่างได้หลายก็หลายฮอบมีมาเตะบานกันก็มีมาย่างมาตีแบดมาอย่างก็มีอยู่ที่เดินธาตุหลวงนี่เป็นเดินกว้างๆนะก็เนื่องจากว่าเป็นเดินที่อยู่จุดใจกลางตัวเมืองใหญ่ตัวเมืองนครหลวงนี่จัดที่นี่แหละทุกคนก็ผู้คนก็เข้ามาย่างเข้ามาเลาะมาออกกำลังกายได้สะดวกสบายหลายคนก็อยู่ใกล้แถวนี้บรรยากาศประมาณนี้สบายครับโอ้เดี๋ยวนี้ต้องไปจิตคินซ่าแล้วสิเก่งนะเอาเป็นก็เป็นพระธาตุหลวงนะทุกคนตอนสวยนี่ปาราบินว่าจะไปย่างรอเบิ่งประตูไซวัดศรีสะเกดเนาะแต่ว่าไปแล้วเพิ่นยังบ่ทันได้เปิดอ่ะเพิ่นยังบ่ทันได้เปิดให้เฮาขึ้นไปเบิ่งวิวอยู่ถึงประตูไซหั่นก็เลยบ่ได้ไปถ้าธาตุหลวงก็ยังคิดว่ายังบ่ทันเปิดก็วันที่1,000มานี่ก็มีการเปิดรับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเขตพื้นที่สีเขียวที่เพิ่นกำหนดไว้เนาะทุกคนการเปิดวันที่1,000มานี่ก็ยังบ่ถือว่าเป็นการเปิดประเทศอ่ะยังเป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยวบางประเทศเนาะก็จะมี10ประเทศในอาเซียนของเราแล้วก็มีทั้งประเทศทางทวีปอื่นๆนำนะทุกคนที่มันเปิดทับมาก็ทับมาแล้วก็เอาไปเที่ยวแต่เฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่เอิ้นว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสีเขียวที่มันกำหนดไว้
ให้นครหลวงเวียงจันทน์วังเวียงแล้วก็หลวงพระบางนะทุกคนก็ยังบ่ทันได้เปิดประเทศแบบที่ทุกคนคิดกันเถื่อนะทุกคนก็จะประมาณนี้ทุกคนที่เดินพระธาตุหลวงนะทุกคนก็จะมีผู้คนมาออกกำลังกายกันประมาณนี้เดี๋ยวจะมืดแล้วนะจะพาทุกคนย่างออกไปนะเราไปย่างแล้วเบิ่งตลาดบรรยากาศที่ตลาดกันว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศตอนค่ำๆนะทุกคนอยู่บริเวณแถวธาตุหลวงอยู่แถวนี้ก็จะมีเป็นห้างกาแฟเป็นห้างคาเฟ่นะอย่างเป็นฟาสต์ฟู้ดอย่างแบบนี้นะคนก็มักมากินข้าวกินน้ำกันแถวธาตุหลวงนี้ก็มักจะมีห้องการหลายเลยมีห้องการมีสำนักงานอย่างหลายคนก็มักมากินข้าวกินน้ำกันแถวนี้จะยางข้ามไปเดินตลาดนะตลาดของกินซุปธาตุหลวงเรียบร้อยนี่เลยแถวทางเข้าก็จะมีเรื่องที่เรามีขายถ้าได้ดีไปกินอยู่วังเลียงแล้วมักไปตัวโรตีต้องกินที่พี่ว่าโรตีอันนี้ขายปลาหมึกขายปลาหมึกปลาหมึกก็ได้เนี่ยก็กินไปเมื่อวานคิดว่าจะกินโรตีได้ช่วงนี้กินของหวานหลายเพราะหากก็มาเริ่มออกกำลังกายมื้อนี้ทุกคนมาเริ่มเข้าฟิตเนสมื้อนี้เพื่อเตรียมจะไปขึ้นภูหน่อยทุกคนไปไวนี่ปลาดิบจะไปขึ้นผาขึ้นภูวันไหนได้อย่าลืมติดตามกันไปเนาะต้องสาว่าตอนนี้เตรียมตั๋วจักหนึ่งอาทิตย์ก่อนแล้วจะไปขึ้นผาแล้วจะถ่ายบรรยากาศถ่ายวิดีโอให้ทุกคนได้เบิ่งกันอย่าลืมติดตามช่องปราดินกันไปเรื่อยๆทุกคนนะปราดินท่านจะพาทุกคนไปขึ้นภูไปขึ้นผาอยู่เมืองใดแข่งใดแล้วภูผานั่นจะเป็นจะใดหลายคนเคยเห็นระบอยอย่างนี้นะก็อย่าลืมติดตามช่องของปราดินกันไปเรื่อยๆบรรยากาศที่ระลาดก็ขาดอยู่แล้วมีคนมาหลายพอสมควรอันนี้ขายอะไร15ก้อน10เอาให้10,000นะ10,000นะเลยเขาเอิ้นอย่างกะสักคุยกับใส่ใส่อันนี้แบบพระเจ้าเฮ็ดอยู่หลวงเฮาบางล่ะแบบเดียวกันนะนั่นล่ะคนมากกินหลายก็แสดงคือแม่นสั้นหลายเขาก็ได้ขายเบิ้ลขนาดแม่ล่ะตัวใดได้ขายดีสุดตัวนี้ได้ขายดีสุดฮะเอาลองซีมตัวนี้จ้ะอันอ้ายเอาตัวนี้ป่ะอ่ะเลยอ่ะตัวนี้ให้ขึ้นเลยผมคิดว่าอันนี้มีเป็นอะไรตัวนี้ออกของกันได้เอาเป็นยำจีนเลยตัวนี้ส้มตีนตัวนี้ส้มหนังนี่ลองซีมเบิ้งดูก่อนมีหลายอย่างให้เลือกหลายรสนี่เพิ่นจะยำสำเร็จรูปไว้เรียบร้อยนะเต็มรสแซ่บเลย
ได้ได้ไม่น่าที่มาซื้อไม้เข้าใจเข้าใจโอเคนี่บรรยากาศสุดยอดเลยทุกคนนี่ค่ะจะขายในยูนาคินไลน์ตอนนี้ได้เผือกดินี่ขายของหวานมันต้นมันง่วงเดี่ยวโบเราซองข้างหน้าเลยเด้อเรียกเป็นถงมักแม่นี่ก็ได้หลายอย่างอ๋ออันนี้เป็นมันญี่ปุ่นเหรอโบแมนไออันนี้บอกคือเสื้อมมันอ๋อมันคือเสื้อมอันนี้เยอะของกันได้มันมีตะมันต้นมันม่วงโดยอันนี้ขายเท่าไหร่บอกอื้อถุงละ 5,000 อ้าวอันนี้ให้แน่เด้าผู้หญิงสาวหน้าเนาะมาเดี๋ยวเด้อเด้ขอบใจเจ้าสาวอย่างนี้เอาเต้บอกอื้อเนาะเด้อเอาเต้มาอื้ออันนี้เป็นกล้วยเหรอเจ้ากล้วยเสื้อมบอกอื้อเสื้อมเสื้อมเสื้อมเอาเสี่ยวผสมกันก็ได้เอาแต่มาอีกอ่ะได้น้ำมันหวานใช้น้ำตาลมาเนี่ยใช้น้ำเชื่อมมาเอาเนี้ยกะทิน้ำตาลนี่แก้วโอ้เอาอย่างซอยมาเนาะเลือกได้เด้อมีหลายอย่างน้ำต้นใส่โบมาใส่เจ้าฮะขอบใจเด้อขอบใจขอบใจทุกคนตอนนี้ขายหลายอย่างเลยนะอันนี้บอกเจ้าเรียนแนวแซ่บๆทั้งนั้นนี่ขายส้มน้ำส้มสดเหรออ๋อขายกว่าเท่าไหร่5,000ขีดเรา5,000ขีดแล้วใส่น้ำนี่ก็ได้นี่เป็นไส้กรอกอ่ะตัวนี้เป็นไส้กรอกมีไส้กรอกข้าวไส้กรอกเสร็จร้อนอ๋อโอ้ขายหลายอย่างเลยอันนี้ของทอดนะเพื่อนของทอดของจีนมีปลาหมึกไม่ขายคอมกินซุปโอ้ก็จะได้ขายดีได้บางห้างนี่คนต่อแถวเลยนี่จะขายเนี่ยชื่อร้านก็มีของหวานนะทุกคนอันนี้หมูปิ้งยูนี่ก็จะเน้นขายเป็นของกินซุปนะทุกคนก็เป็นกระแสชื่อว่าตลาดของกินซุปธาตุหลวงมีของหวานของข้าวนี่อาหารการกินนี่หลากหลายเลยทุกคนมีอาหารลาวอาหารจีนอาหารเวียดมีปิ้งมีย่างนี่ลาบตาลต้มผักมีผัดแหนมีข้นจะแน่จะแซ่บทั้งนั้นเลยนี่ปิ้งกบนี่ปิ้งกบย่างละเหมือนกันนะเนี่ยมีหลายอย่างเลยมีแมนทุกหน่วยเออน้ำตาลนี่นะน้ำตาลใส่กุ้งที่มอหุ่นเลยเนาะได้จ้ะอันยังซึมด้วยค่ะอันยังเพิ่มบอกเด้อเดี๋ยวยังซึมอันไหนเนาะอันนี้มัดไก่ใส่ขิงพอปลาหมึกก็มีด้านนั้นเลยจ้ะเรื่องแล้วมีหลายอย่างให้เลือกนะทุกคนมีหลากหลายเลยอาหารการกินเอื้อทอดของทอดเอ้ยของปิ้งมีปลาโป๊ะอย่างละของการอย่างละของการจะสุดอยู่นี่นะปิ้งขายต่ำนี่เป็นปิ้งไก่ก็ต้องยังว่าได้แนวกินเลยกินนอกกินเลือดผักมีปลาปีปลามีแหนบเพิ่งน้ำเนาะแหนบเพิ่งขายอะไรพาราคิดคุกกี้
อันละสิบพันกีบยังอุ่นอยู่อ่ะยังอุ่นทำเป็นมือนี่แหละอ่ะเอาอันนี้อันจะอ่านเอาหนึ่งอันโดนมีแต่หนึ่งนี่แหละเอามาแต่ใส่อันนี้ซื้ออยู่ตลาดนะบางมือก็มีบางมือก็บ่มีเพราะว่านี่แหละเขาเห็นอยู่มือนึงเขาเห็นอยู่ตลาดนนท์พ่อมีแต่บางตลาดก็บ่มีได้เนาะมีมันก็แพงรุ่นเก้าสิบโอ้แนบเพิ่มนะทุกคนบางคนเขาจะมักเอาไปใบเข้ากินเลยเนื้อไก่หมูนะนะฮะง่ายทุกประเภทเลยเพราะนั้นก็กินทุกคนมีนี่เนื้อหนึ่งซิงลีดนะมีเขียดมีหลายอันหลายแนวเลยนะทุกคนของป้าของดงก็มีอ๋อเห็นมีจืนเสียดหลายได้ยังจืนเสียดแห้งหน่อยต้มไก่เที่ยวมาเที่ยวเที่ยวเล่นเที่ยวตอนนี้ตอนนี้ผมอ๋อไอ้สามเท่าปะเท่าโลนี่เท่าไหร่โลละสิบโลทำละแล้วอันนี้ขายน่าใดย่างละ2 3ย่าง5อ่าเอาอันนี้2แล้วก็เอาอันนี้1น่ะเป็น 5,000 บาทได้ๆบรรยากาศที่ตลาดครับตึกขึ้นขนาดเลยเนาะวันนี้มื้อวันจันทร์ตอนแรกมื้อวันจันทร์คนก็น่าจะกลับมาแต่ยังบางเวียงแล้วก็หลวงเข้าบางแต่ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้นะยังมีบางคนก็ยังติดข้างอยู่ต้องขย่อยกันครับนะนี่ก็ขายอย่างคนเวลาครับขายของกินชุกนะชุกสงสัยแซ่บคนหลายสงสัยแซ่บนี่หลายคนก็มาย่างออกกําลังกายที่เดินพระธาตุหลวงทุกคนแล้วก็มาแวะซื้อแนวกินเพื่อไปกินอยู่เพื่อนอยู่ห้องแห่งซื้อนะบรรยากาศที่ตลาดของคุณซุกธาตุหลวงนะทุกคนก็คือขึ้นขนาดเลยคนมาเลาะมาทํากันหลายๆพระบินก็ซื้อหลายอย่างอยู่มีแนวขายเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเป็นขนมก็จะประมาณนี้ทุกคนทั้งหมดนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ตลาดของกินซุกที่ธาตุหลวงนะตาตินก็พาทุกคนย่างเลาะเบิ่งบริเวณเดินธาตุหลวงเบิ่งพระเจ้าออกกําลังกายย่างออกกําลังกายกันแล้วก็พาทุกคนมาย่างเลาะเบิ่งตลาดบรรยากาศที่ตลาดกําลังแรงในมื้อวันจันทร์มื้อวันที่3ธันวาคมปี2021นะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้แสดงถึงจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งหน่อยทุกคนไว้ไปพบกันวิดีโอต่อไปและสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องลาไปเด็ดเพียงเท่านี้โชคดีปีใหม่เด้อสบายดี